Uh, สวัสดีครับทุกคน, uh, ว,น,นวันนี้เราจะเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับเราเพิ่งจบสวัสดีดอาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้ซีรีส์ของเราเกี่ยวกับการเติบโตผ่านข่าวประเสริฐนะครับหรือว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็ gospel driven discipleship หมายความว่าอะไรครับเติบโตผ่านข่าวประเสริฐ ก็ทันทีที่เรามาเป็นคริสเตียนแล้วมีการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นคือเมื่อที่เราเป็นคริสเตียนเอกลักษณ์ของเราถูกเปลี่ยนแปลงการที่เรามาเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเรามาเป็นคนดีขึ้นเป็นคนที่มีศีลธรรมที่ดีขึ้นใจดีมากขึ้นนี่ไม่ใช่ความหมายของการเป็นคริสเตียนนะครับแต่ว่า โดยปกติแล้วเราอาจจะคิดว่าเป็นคริสเตียนแล้วได้รับความรอดคือความรอดคือได้ไปสวรรค์หลังจากที่เราตายใช่ไหมครับแต่ความรอดไม่ใช่แค่นั้นครับพระคัมภีร์บอกเราผ่านภาพต่างๆมากมายว่าเมื่อที่เราวางใจในพระเยซูแล้วเรากลายเป็นคนใหม่รากฐานของตัวตนของเราถูกเปลี่ยนไปแล้ว ในเอเฟซัสบทที่สองข้อสีก็บอกเราว่าด้วยความรักและพระเมตตายิ่งใหญ่ของพระเจ้าในขณะที่เรายังยังตายในความบาปพระเจ้าทรงให้เรามีชีวิตกับพระคิ์โคลโีบทที่1นึ่งข้อสิก็บอกเราว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอาณาจักรของความตายและทรงนำเราเข้ามาสู่อาณาจักรของพระบุตรของพระองค์ สองเปโตรบทที่หนึ่งก็บอกเราว่าจริงๆแล้วเมื่อที่เรามาเป็นคริสเตียนเรามีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้าและถ้าเราจะพูดง่ายๆก็คือในสองโครินบทที่5ข้อ17เม็่มกล่าว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วเมื่อที่เรา เป็นคริสเตียนมีการเปลี่ยนแปลงแบบ Amazing มากมากเลยนะครับเรากลายมาเป็นคนใหม่และนะครับพระเจ้าไม่ได้จบที่นี่เพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ที่จะทำให้เราเป็นเหมือนเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เราเห็นเช่นนั้นในพระคัมภีร์เช่นหนึ่งยอหนบทที่3าข้อ2เป็นต้นเห็นว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ว่าเราจะเติบโตขึ้น ในทุกสิ่งสู่พระคริสต์เราก็เลยมีซีรีส์นี้เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจด้วยกันว่าการเติบโตมันเป็นแบบไหนเราเติบโตได้ยังไงเราอาจจะมองชีวิตเราและรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนพระเยซูคริสต์เลยเรายังหงุดหงิดง่ายยังให้อภัยคนยากยังควบคุมตัวเองยากเรายังโกรธกับเรื่อง เล็กๆอยู่เลยทำไมเรายังเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงอาทิตย์นี้เราจะมาดูว่าพื้นฐานของการเติบโตมีอะไรบ้างซึ่งเป็นคำถามเดียวกันที่อาจารย์ปเปาโลตอบในกาเลเชียบทที่3ข้อ1-14ถึง14ผมขอขอเชิญพี่มิมอ่านข้อพระคัมภีร์นะครับกาเลเชียบทที่3 ข้อ1ถึง14ครับกาลาเทีย3 1 1 4ถึง14ชาวกาลาเทียผู้โง่เขาเอย๋ยใครสะกดท่านให้หลงไปเสียแล้วเล่าภาพพระเยซูคริสต์ถูกตึงตาบนไม้กางเขนก็ชัดเจนอยู่ต่อหน้าต่อต,อตาท่านสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าอยากรู้จากท่านคือท่านได้รับพระวิญญาณโดยการทำตามบทบัญญตัติหรือโดยการเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยิน ท่านงอเขาปานนี้หรือหลังจากที่เริ่มต้นด้วยภาวิญญาณบัดนี้ท่านกำลังพยายามบรรลุจุดหมายของท่านด้วยการขวนขวายของมนุษย์หรือท่านได้ทนทุกข์มากมายโดยเปล่าประโยชน์หรือสิ่งนี้เป็นการเปล่าประโยชน์จริงๆหรือพระเจ้าประทานภาวิญญาณของพระองค์แก่ท่านและทรงทำการอัศจรรย์ทมกานพวกท่านนั้นก็เพราะท่านรักษาบทบัญญัติหรือเพราะท่านเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยิน ทรงพิจารณาดูอับราฮัมเขาเชื่อพระเจ้าและความเชื่อนี้พระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขาฉะนั้นจงเข้าใจเถิดว่าคนที่เชื่อก็เป็นวงวานของอับราฮัมพระคัมภีร์รู้่วงหน้าว่าพระเจ้าจะทรงนับว่าคนต่างชาติเป็นผู้ชอบธรรมโดยความเชื่อและประกาศข่าวประเสริฐ่วงหน้าแก่อับราฮัมว่าทุกประชาชาติจะได้รับพรผ่านทางเจ้าฉะนั้น ผู้ที่เชื่อจึงได้รับพะพรร่วมกับอับราฮัมบุรุษแห่งความเชื่อคนทั้งปวงที่พึ่งการทำตามบทบัญญัติก็ถูกสาปแช่งเพราะมีเขียนไว้ว่าขอแช่งทุกคนที่ไม่ปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้ในหนังสือบทบัญญัติเห็นได้ชัดว่าต่อหน้าพระเจ้าไม่มีใครถูกนับว่าเป็นผู้ชอบธรรมได้โดยบทบัญญัติเพราะว่าคนชอบธรรมจะดำรงชีวิตโดยความเชื่อ บทบัญญัติไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อแต่ผู้ใดที่ทำสิ่งเหล่านี้จะมีชีวิตยอยู่โดยสิ่งเหล่านี้พระคริสต์ได้ทรงไถ่เราพ้นจากคำสาปแช่งของบทบัญญัติโดยทรงรับคำสาปแช่งแทนเราเนื่องจากมีเขียนไว้ว่าผู้ใดถูกแขวนบนต้นไม้ก็ถูกแช่งสาปแล้วพระองค์ทรงไถ่เราเพื่อว่าพระพรที่มีแก่อับราฮัมจะมาถึงคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริส เพื่อว่าโดยความเชื่อเราจะได้รับภาวิญญาณตามพาสัญญาขอบคุณครับพี่มิมนี่เป็นพระชนะของพระเจ้าครับในศตวรรษที่19มีนักไต่เชือกคนหนึ่งชื่อว่าชาร์ลส์บลอนดินคนนี้เป็นคนฝรั่งเศสครับและเขามีความกล้าจนไต่เชือกเดินข้ามน้ำตกในอาการาครับ เขาก็เดินแสดงท่าต่างๆเช่นตีลังกากับหลังบนเชือกไม่น่าเชื่อเลยครับแต่ท่าที่ประทับใจสุดคือตอนที่เขาขอคนหนึ่งขอหนึ่งคนอาสาที่จะขี่บนหลังของเขาขณะที่เขาไ่าเชือกข้ามน้ำตกมีใครจะกล้าไหมครับและในการแสดงความไว้วางใจที่น่าทึ่งที่สุดครั้งหนึ่ง มีผู้ชายคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าและขี่บนหลังของนักไต่เชือกคนนี้พี่น้องครับสมมุติว่าพอเขาถึงครึ่งทางแล้วผู้ชายคนนี้บอกชาร์ลส์ว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยแต่เราคิดว่าเราจะเดินต่อไปเองแล้วนะพอดีเราไม่ไว้ใจคุณแล้วให้เราลงหน่อยและเดี๋ยวเราจะเดินข้ามน้ำตกนี้เองคิดว่าทุกคนจะคิดยังไงกับเขาครับ เฮ้ยคนนี้เขาไม่ได้คิดแล้วเหรอไม่มีสติแล้วทำไมจะพยายามทำด้วยตัวเองเขาจะทำได้ยังไงใช่ไหมครับอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในข้อเหล่านี้ที่ทำให้อาจารย์เปาโลตกใจสุดๆจนเขาเขียนว่าใครสะกดท่านให้หลังหลังอะไรนะหลังไปเสียแล้วเล้า มีปัญหาอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นคือในในข้อเหล่านี้มีปัญหายิ่งใหญ่เกิดขึ้นและมันเป็นปัญหาที่เราทุกคนก็เจอในวันนี้ครับเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อชีวิตของเราในทุกด้านเลยนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าปัญหานี้ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนศาสตร์ของเราศาส,สนศาสตร์ของเราก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราในทางปฏิบัติ ปัญหาที่อาจารย์เปาโลพยายามที่จะแก้ไขในข้อเหล่านี้คือเมื่อที่เราเป็นคริสเตียนแล้วและได้รับการอภัยจากพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราแล้วและรู้ว่าพระเจ้านับเราเป็นคนชอบธรรมแล้วทำไมเวลาเรามองชีวิตตัวเองเรายังเห็นพฤติกรรมเดิมของเราว่าเรายังรู้สึกยากที่จะให้อภัยยังต่อสู้กับความโกร ยังมีความหยิ่งยังอิจฉาคนอื่นยังรู้สึกยากที่จะควบคุมตัวเองยังมีความกลัวความวิตกกังวลเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราใช่ไหมครับรู้ว่าพระเจ้ายอมรับเราในพระคริสต์แต่เราจะสามารถเป็นคนที่อ่อนโยนมากขึ้นได้ยังไงจะเป็นคนใจดีมากขึ้นควบคุมตัวเองมากขึ้นถ่อมตัวมากขึ้น มีความรักมากขึ้นได้ยังไงพูดง่ายๆคือเรารู้แล้วว่าพระเจ้ารักและให้อภัยเราแต่เราจะสามารถเติบโตได้ยังไงและคำตอบที่อาจารย์เปาโลให้เราคือลึกซึ้งมากเลยนะครับเขาบอกว่าวิธีที่เรามาเป็นคริสเตียนคือวิธีเดียวกันที่นำให้เราเติบโต คือไม่ไม่มีข้อแตกต่างกันเลยครับวิธีที่คุณกลายเป็นคริสเตียนก็เป็นวิธีเดียวกันที่คุณจะเติบโตในพระคริสต์อันนี้คือประเด็นหลักที่เราเห็นในข้อเหล่านี้ในข้อ1ถึง2พูดถึงวิธีที่ชาวกเลเชียมาเป็นคริสเตียนคือภาพพระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขน ชัดเจนอยู่ต่อหน้าต่อต,อตาท่านคือเปาโลประกาศว่าพระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนเพื่อช่วยชีวิตใครที่วางใจในพระเยซูคริสต์เขาประกาศสิ่งเหล่านี้ให้ชาวกเลเชียและพวกเขาก็ฟังและวางใจเขาก็รับเชื่อเราเลยเป็นเขาเลยเป็นคริสเตียนและได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อย่างที่เราเห็นในข้อส ผ่านการเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินพอเข้ามาเชื่อแล้วเขาก็เลิกพึ่งธรรมบัญญัติและวางใจในพระคริสต์จริงๆแล้วครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องใหม่เราเห็นในข้อ6พูดถึงเอบราฮแฮมหมายความว่าอะไรครับในปฐมกาลบทที่12ถึง15มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเอบราฮแมและพระเจ้าทรง เรียกเอบราฮแมและบอกกับเขาว่าทุกชนชาติทั่วโลกจะได้รับพรผ่านทางเจ้าหมายความว่าผ่านเชื้อสายของเอบราฮแมทั้งโลกจะได้รับพระพรเอบราฮแมก็เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตัดแล้วเราอ่านว่าเขาเชื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์ทรงนับว่าเขาเป็นคนชอบธรรมเพราะความเชื่อนี้หลังจากนั้น พระเจ้าก็ทำพันธสัญญากับเอเบรหฮัมเพื่อเอเบราฮัมจะมีความมั่นใจและอาจารย์เปาโลก,ก็ใช้เรื่องนี้เพื่อที่จะอธิบายถึงการเป็นคริสเตียนในข้อ6เราเห็นว่าเขาเชื่อพระเจ้าและความเชื่อนี้พระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมของเขาเห็นไหมครับเขาไม่ได้แค่เชื่อว่ามีพระเจ้า แต่เขาเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเขาเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าตรัสคือความจริงและการที่เราเป็นคริสเตียนไม่ได้หมายความว่าเราเชื่อว่ามีพระเจ้าแค่นั้นแต่เราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเราเชื่อว่าพระเจ้าเป็นความจริงหรือพูดอีกวิธีก็คือเราพึ่งพระเจ้าน,น่าสนใจมากเลยนะครับที่ข้อ8บอกเราว่า เหตุการณ์นี้คือการประกาศข่าวประเสริฐแก่แเอเบรแ์มพระเจ้ามาบอกเอเบรห์มว่าทั้งมนุษย์สายชนได้รับพระพรความรอดผ่านเชื้อสายของเอเบรห์มวันนี้เราก็รู้ว่าคนที่พระเจ้าพูดถึงเป็นพระเยซูคริสต์แต่ตอนนั้นเอเบรห์มเขาไม่ได้รู้เขาแค่เชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัส และเมื่อที่เอเบรฮ์มเชื่อพระเจ้าเขาถูกนับเป็นคนชอบธรรมประโยคนี้ครับถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมเป็นประโยคที่สำคัญมากในพระคัมภีร์มันหมายความว่าอย่างนี้ครับสมมุติว่ามีคนทำงานหนักมากเป็นหลายๆปีอาจจะตลอดชีวิตก็ได้และได้รับ10ล้านบาท แล้วเขาโอนเงินก้อนนี้ให้คุณคุณตอนนี้ก็มีเงิน10บล้านบาทมันกลายเป็นของคุณแล้วถึงแม้ว่ามันเป็นผลผลของงานคนอื่นตอนนี้คุณเป็นคนรวยแล้วเช่นเดียวกันครับเพราะเอเบรหัมเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสถึงแม้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบพระเจ้านับ ว่าเขาเป็นคนชอบทำอันนี้คือข่าวประเสริฐครับเมื่อที่เราเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าจัดและวางใจในพระเจ้าผ่านพระเยซูคริสต์เราถูกนับเป็นคนชอบธรรมเกิดขึ้นยังไงครับในข้อที่หนึ่งเปาโลก็บอกว่าภาพพระเยซูคริสต์ถูกจึงตายบนไม้กางเขนก็ชัดเจนอยู่ต่อหน้าต่อตาท่าน นี่แหละครับการที่เราเป็นคริสเตียนใหม่ไม่ใช่ว่าเรามาเป็นคนดีเราต้องทําตัวให้ดีพอถึงพระเจ้าจะรับเราการเป็นคริสเตียนคือเราเห็นว่าเราไม่สามารถช่วยชีวิตเราได้เราทําอะไรไม่ได้เลยเราพึ่งตัวเองไม่ได้แต่เราเห็นพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อเราแล้วเราวางใจในพระเจ้า พระเจ้าเลยนับเราว่าเราเป็นคนชอบทำลึกซึ้งมากเลยครับอันนี้คือวิธีที่เรามาเป็นคริสเตียนแต่คำถามที่ตามมาก็คือพอเรารู้แล้วว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าให้อภัยเราและพระเจ้ายอมรับเราเราจะสามารถเติบโตยังไงเราจะไปต่อในชีวิตคริสเตียนได้ยังไงเราจะสามารถ เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นได้ยังไงและอาจารย์เปาโลก,ก็บอกเราว่าวิธีเดียวกันครับเราส่วนมากมักจะคิดว่าเออข่าวประเปิดเนี่ยเป็นประตูแห่งความรอดเป็นประตูหน้าบ้านแต่พอเราเดินเข้ามาแล้วเราจะต้องทำตัวให้ดีขึ้นต้องพยายามมากมายที่จะใช้ชีวิต บนตามบ,บ,บทบัญญัติของพระเจ้าเราถึงจะเป็นเหมือนพระเยซูมีใครคิดแบบนี้ไหมครับมีใครเคยคิดแบบนี้ไหมครับสมมุติว่าเรากําลังต่อสู้กับการให้อภัยคนคนหนึ่งแล้วเราบอกตัวเองว่าดูพระเยซูสิพระเยซูยังให้อภัยคนอื่นได้เลยเราต้องเรียนแบบเราต้องทําตามหรือว่าสมมุติว่าเราเห็น คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็บอกตัวเองว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เราเป็นคริสเตียนเราต้องช่วยเขาสิหรือว่าพอเรารู้สึกโกรธเราก็บอกตัวเองว่าพระเจ้าไม่ได้เป็นแบบนี้เรากโกรธไม่ได้แล้วเราพยายามบังคับตัวเองว่าห้ามโกรธแต่เราก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีหรือว่าอาจจะไม่รู้สึกผิดก็ได้ เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ไหมครับอันนี้คือตัวอย่างทั้งหมดของการพึ่งตัวเองนะครับและเป็นสิ่งที่ชาวกาเลเชียกาเลเทียกำลังทำเพื่อที่เขาจะเติบโตยังไงล่ะครับก็คือเมื่อที่เปาโลถามเขาว่าคุณได้รับพระวิญญาณคุณได้รับพระวิญญาณโดยการทำตามบทบัญญัติเหรอ และถามว่าหลังจากที่เริ่มต้นด้วยพระวิญญาณบัดนี้ท่านกำลังพยายามบรรลุจุดหมายของท่านด้วยการโอ้ oh, คำยาบคนควาย <c oughs> ขออภัยนะครับของมนุษย์เหรอเปาโลก,กำลังพูดถึงการพึ่งตัวเองในภาษากรีกคำที่แปลว่าการพึ่งตัวเองเอ คำนั้นแหละการค้นขวายขอบคุณมากไปด้วยกันนะครับค้นขวายของมนุษย์มีความหมายว่าการพึ่งความสําเร็จการพึ่งความสําเร็จของตัวเองและไม่ใช่พระเจ้าอันนี้คือความหมายของคํานั้นครับก็คือเขามาเป็นคริสเตียนแล้วแต่เพื่อที่เขาจะก้าวหน้าต่อไปเขากําลังพึ่งตัวเอง โดยทําตามบทบทบัญญัติในกรณีนั้นในบริบทตอนนั้นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทําคือการเข้าสุนัตเขาเชื่อว่าข่าวประเสริฐมันไม่พอเปาโลจึงต้องถามเขาว่าพวกคุณก็เห็นว่าการทําดีของคุณก็ไม่ได้ช่วยให้คุณรอดและคุณก็วางใจ ในพระเยซูคริสต์ที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแต่ทีนี้คุณจะทิ้งข่าวประเสริฐท,ที่ทำที่นำให้คุณรอดและพึ่งตัวเองเพื่อที่คุณจะก้าวหน้าเหรอคุณได้รับของขวัญที่ดีที่สุดแล้วผ่านความเชื่อคุณคิดแบบนี้ได้ยังไงเปาโลบอกเราว่าการเติบโตเกิดขึ้นวิธีเดียวกันที่เรามาเป็นคริสเตียน คือผ่านการพึ่งพระเจ้าไม่ใช่พึ่งตัวเองครับเขาประเสริฐไม่ได้เป็นแค่ประตูหน้าบ้านของการเป็นคริสเตียนแต่เขาประเสริฐเป็นชีวิตทั้งหมดเลยครับเป็นวิธีที่เราได้รับความรอดใช่และเป็นวิธีที่เราเติบโตมาเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เห็นไหมครับเปาโลถามในข้อ5ว่าพระเจ้าประทานพระวิญญาณและทำอัศจรรย์ เพราะว่ารักษาธรรมบัญญัติรือว่าเพราะหรือว่าเพราะท่านเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินเชื่อสิ่งที่ท่านได้ยินถ้าเรากำลังต่อสู้กับความโกรธหรือต่อสู้กับการควบคุมตัวเองหรือสนใจมากเกินไปสนใจว่าคนอื่นคิดยังไงกับเรามากเกินไปเราจะสามารถเผชิญหน้ากับมันได้ในวิธีเดียวกันที่เรา มาเป็นคริสเตียนผ่านการวางใจในพระเจ้าแต่วางจะวางใจในพระเจ้าในด้านไหนพอถึงจุดนี้อาจจะเกิดคำถามว่าเราก็ควรที่จะทำตามบทบัญญัติใช่ไหมพระเจ้าก็ไม่อยากให้เราฆ่าคนพระเจ้าก็อยากให้เรารักคนอื่นใช่ไหมอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกว่าห้ามทำตามบทบัญญัตินะครับแต่ในข้อสิบ สิ่งที่สําคัญที่เราเห็นคือเราเห็นว่าเขาพูดถึงการพึ่งบทบัญญัติแตกต่างกันนะครับทําตามบทบัญญัติแล้วก็พึ่งบทบัญญัติเขาเขียนในข้อสิบว่าใครที่พึ่งบทบัญญัติก็ถูกสาบแช่งแช่งสาบแช่งแต่เขาพูดกับคริสเตียนใช่ไหมครับทำไมคนที่เป็นคริสเตียนที่ พึ่งบทบัญญัติถูกสาบเช่ง <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเราขี้ลืมครับมันง่ายมากที่เราจะจะกลับใจพึ่งบทบัญญัติเราเราขี้ลืมเขาก็เลยต้องพูดกับพวกเราครับแล้ววิธีที่เรารู้ว่าเรากำลังพึ่งบทบัญญัติคืออันนี้เราสามารถถามตัวเองได้ครับ เรารู้สึกดีไม่พอเรารู้สึกผิดเรารู้สึกหยิ่งว่าเราเป็นคริสเตียนที่ฟังพระเจ้าแต่เราดูถูกคนอื่นคริสเตียนคนอื่นที่ไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าถ้าเรามีการเปรียบเทียบและมีความหยิ่งมันเป็นสัญญาณที่เรากำลังพึ่งบทบัญญัติอยู่นะครับถ้าเรารู้สึกวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าเรารับคำเตือนยาก รับคำวิพากษ์วิจารณ์ยากหรือเวลาเราล้มเหลวเรารับมือกับตัวเองไม่ได้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นสัญญาณว่าเรากำลังพึ่งบทบัญญัติแล้วเราก็ยังรู้สึกโทษอยู่เมื่อไหร่ที่ใครบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้าให้อภัยเรานะแต่เราให้อภัยตัวเองไม่ได้หรือบอกว่าเรารู้ว่า มันจะดีถ้าเราให้อภัยคนอื่นแต่เราทำไม่ได้เรารเผชิญหน้ากับมันไม่ได้คือเป็นสัญญาณที่เรากำลังพึ่งตัวเองอยู่ครับแล้วอาจารย์เปาโลก็บอกเราในข้อหนึ่งว่าภาพพระเยซูคริสต์ถูกตรึงตายบนไม้กางเขนก็ชัดเจนอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเน้น เป็นคำตอบสำหรับการพึ่งตัวเองคือเห็นภาพพระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนและเหตุผลที่เราไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้เหตุผลที่เราไม่สามารถรับคำวิพากวิจารณ์ได้เหตุผลที่เราไม่ได้อดทนมากเท่าที่เราอยากคือเราลืมครับภาพที่พระเยซูถูกตึงบนไม้กางเขนเพื่อเรา มันไม่ชัดเจนในใจของเราครับมันกำลังมีสิ่งอื่นในชีวิตของเราที่สําคัญกว่านั้นเช่นมีสิ่งอื่นที่เราอยากได้เพื่อที่เราจะรู้สึกว่าเราโอเคเพื่อที่เราจะมีความสุขสิ่งเหล่านั้นจริงๆแล้วก็เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างเช่นเราอยากจะให้คนอื่นยอมรับเราและวิธีที่เราคิดว่า คนอื่นจะยอมรับเราคือถ้าเขามองว่าเราดีถ้าเรามีภาพลักษณ์ที่ดีฉะนั้นเราต้องทําอะไรก็ได้ที่เราจะมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน้าเขาและเมื่อที่เมื่อไหร่ที่มีคนอื่นเข้ามาทําให้เราดูไม่ดีเราจะโกรธเกินเหตุผลทําไมครับเพราะพระผู้ช่วยให้รอดของเราคือการที่เราอยากดูดีเพื่อที่เราจะถูกยอมรับ และถ้าเราไม่ได้รับการยอมรับจากคนนั้นเราก็จะติดเราจะเจ็บเราจะ,ะเผชิญหน้าไม่ได้เพราะอะไรครับเราลืมไปว่าในพระเยซูคริสต์เราได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่แล้วและพระเจ้ารักรักเราอย่างสิ้นเชิงแล้วหรือว่าถ้าเราเป็นคนเก็บกฎก็เห็นผลเดียวกันนะครับ มีคนมาทําให้เราเจ็บเจ็บมากเลยแล้วเราก็เก็บกดไม่สามารถเผชิญหน้าได้อยากเห็นเขาเจอสิ่งไม่ดีเหมือนกันทําไมครับเพราะว่าเราลืมไปว่าพระเยซูต้องเจอกับอะไรเพื่อที่จะให้อภัยเราได้สําหรับความบาปของเราพระเจ้าต้องตายครับเพื่อที่เราเจอสามารถอยู่กับพระเจ้าได้เราลืมไปว่าเฮ้ยพระเจ้าทรงให้อภัยเรา มากกว่านั้นพระเจ้าทรงรักเราและเรียกเราว่าลูกและเมื่อที่เราเห็นพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนทรงยินดีที่จะตายเพื่อเรามันจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ตายเพื่อเราแต่เราให้อภัยไม่ได้เราจะต้องถามตัวเองว่าทำไม เราถึงให้อภัยเขาไม่ได้และทุกครั้งเราจะค้นพบว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเราต้องการจริงๆที่เรายังไม่ได้รับจากเขาและถ้าเราไม่ได้รับสิ่งนี้เราจะรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าและเราถ้าเราไม่โกรธมากเราก็จะเศร้าสิ่งที่เราต้องทำคือ บอกตัวเองครับบอกตัวเองว่าเรามีพระเยซูคริสต์แล้วเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านั like ้นแล้วเรามีพระเยซูคริสต์สิ่งที่เปาโลกําลังเน้นในข้อเหล่านี้นะครับคือพระเยซูคริสต์เพียงพอแล้วครับพระเยซูคริสต์เพียงพอจริงๆแน่นอนครับว่าเราต้องการชุมชนการต้องการสังคมพระเจ้าทรงให้เรามีชุมชนให้เรามีสังคมผ่านคริสตจักร แต่สําหรับการก้าวหน้าในชีวิตคริสเตียนสําหรับการเติบโตเพื่อที่จะเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นพระเยซูคริสต์เพียงพอครับแต่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เราเรากับพระเยซูคริสต์สองคนเห็นไหมครับเปาโลบอกว่าในข้อ5บอกว่าพระเจ้าทําอัศจรรย์่ามกลางพวกท่านหมายความว่าเขาเป็นชุมชน การเติบโตก็เกิดขึ้นผ่านข่าวประเสริฐทํางานในใจของพวกเราผ่านชุมชนของพระเจ้าครับการเติบโตเกิดขึ้นในชุมชนไม่ใช่จากการเน้นพฤติกรรมเกิดจากการอยู่เคียงข้างกันและช่วยกันเห็นข่าวประเสริฐทำงานในชีวิตของกันและกัน เกิดจากการใช้เวลาด้วยกันแบ่งปันชีวิตแบ่งปันความคิดความกังวลความกลัวอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนี่เป็นเครื่องมือที่พระเจ้าใช้ในการเปลี่ยนแปลงใจของเราก็เลยถ้าเราเราไม่มีเพื่อนที่เราสามารถใช้ชีวิตด้วยกันเรากำลังขาดสิ่งที่สำคัญมากเลยครับแล้วผมก็อยากจะหนุนใจให้เรากล้า ที่จะเริ่มเปิดใจให้คนอื่นอาจจะลองเข้ากลุ่มย่อยหรือใช้เวลากับเพื่อนๆหรือลองลองเป็นทั้งพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงเพื่อที่จะเห็นข่าวประเสริฐในชีวิตเรามากขึ้นถ้าถ้ามีใครรู้สึกว่าเราไม่พร้อมเป็นพี่เลี้ยงหรือไม่พร้อมที่จะอ่านพระคัมภีร์กับคนอื่นเพราะว่าเรายังไม่เติบโตพออันนี้ก็ก็เป็นการพึ่งตัวเองเหมือนกันนะครับ เราก็เห็นว่าสุดท้ายแล้วการเปลี่ยนแปลงการเติบโตไม่ได้เกิดจากการพึ่งตัวเองใช่ไหมครับมันเกิดจากพระเจ้าผ่านการเชื่อเอ้ความเชื่อในพระเจ้าฉะนั้นเราสามารถวางใจในพระเจ้าได้แล้วก็กล้าที่จะเดินออกมาครับพี่น้องครับถ้าถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้ว่าการเติบโตเกิดขึ้นผ่านการวางใจในพระเจ้า เราจะเป็นคนที่เน้นพฤติกรรมอย่างเดียวครับแต่เราจะไม่เน้นหัวใจเราจะเป็นคนที่บอกตัวเองว่าเราไม่ควรกังวลไม่ควรโกรธควรให้อภัยควรถวายทรัพย์ไม่ควรรู้สึกผิดและเราจะเน้นพฤติกรรมอย่างเดียวแต่มันจะไม่ได้มันจะไม่ได้แตะหัวใจเราเลยครับเราจะเน้นความสามารถของตัวเอง แต่สุดท้ายมันจะไปต่อไม่ได้ครับเราจะรู้สึกเหนื่อยไม่อยากเชื่อแล้วและเป็นคนที่ไม่มีไม่มีความชื่นชมยินดีเลยอาจารย์เปาโลบอกเราว่าภายใต้ทุกปัญหาที่เรามีคือการที่เราไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เพียงพอเราเลยต้องกลับไปทุกครั้งแล้วก็ให้สิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราหลอมละลายใจของเราครับ คือข่าวประเสริฐผมอยากจะปิดท้ายโดยภาพนี้ครับในกิจการบทที่7มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสเตเฟนและเขากำลังจะโดนคว้างด้วยก้อนหินและก่อนเขาจะตายเขามองขึ้นไปบนสวรรค์และก็เห็นพระเยซูคริสต์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าและจากนั้นฝูงชนก็เอาหินคว้างใส่เขาแล้วเขาก็ตาย แต่คำพูดสุดท้ายของเขาคือข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์และพระองค์เจ้าค่ะขออย่าทรงถือโทษพวกเขาเนื่องด้วยบาปนี้ในขณะที่เขากำลังจะตายเขามีความเมตตาเขาขอพระเจ้าให้อภัยพวกที่กำลังฆ่าเขาอยู่เขาทำแบบนี้ได้ยังไงครับเขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราเป็นคริสเตียน เราต้องให้อภัยพวกเขาถึงแม้ว่าเราเกลียดเขามากๆเลยแต่มันมาจากใจของเราใช่ไหมครับมาจากใจของเขาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเห็นพระเยซูอย่างชัดเจนและผมก็คิดว่าพอเขาเห็นพระเยซูคริสต์เขาก็เห็นสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อเขามันเลยเป็นพลังที่ทําให้เขาให้อภัยได้และเช่นเดียวกัน,นครับ เมื่อที่เราเห็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำเพื่อเราอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อที่มันเข้าไปในใจของเราเรื่อยๆพระเจ้าก็จะทำงานในใจของเราให้เราเติบโตได้ผ่านการพึ่งพระเยซูคริสต์ให้เราอธิษฐานกันครับพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับขับวบระเสิริฐขอบคุณที่พระเจ้าไม่ได้เป็นแค่ตัวอย่างในชีวิตของเราแต่พระเจ้าเป็น พระผู้ช่วยให้รอดที่ทําให้เรามีความรอดแล้วก็ทําให้เรามีความหวังว่าสักวันเราจะเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์แน่นอนขอพระเจ้าทรงทํางานในใจของเราทุกคนที่นี่ขอข่าวประเสริฐของพระเจ้าซึมเข้าไปในใจเราลึกๆจนเราเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์อิยหานในพระนามพระเยซูเจ้า a เ e n